สวัสดีค่ะพบกับแฟนพิภาพรวัฒนวิทย์ในรายการนักข่าวพลเมืองซีไซส์นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ตลาดชุมชนในแต่ละพื้นที่หลังการระบาดระลอกใหม่หลายจุดปิดนะคะแต่ปิดแล้วมีผลอย่างไรอันนี้เดี๋ยวคุยกันในรายการและดูภาพการยกระดับปรับตัวรับมือรักษาพื้นที่การขายแล้วก็พื้นที่แบ่งปันอาหารรวมไปถึงเศรษฐกิจชาวบ้านในตลาดเอาไว้ด้วยค่ะขอความร่วมมือขอกล้าแม่กล้าตลอดจนผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้านะครับเนาะสวมใส่หน้าตาอนามัยยังเลยครับกับปิดแมสกันมาเนาะคนเข้าตลาดกับปิดแมสกันหมดเนี่ยที่มาตลาดตรงนี้ต้องสวมแมสถ้าบ่สวมเข้าบ่ให้เข้ามาเลยที่บ่ขายของให้แล้วก็มีประตูเข้าออกนะครับชัดเจนเนาะเป็นของชาวบ้านชาวบ้านปลูกเองก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านให้ก็มีรายได้คุณผู้ชมคะหลังการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายปีจนถึงตอนนี้นะคะมีตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์ที่สร้างความรู้สึกหวาดหวั่นไม่น้อยสำหรับคนในสังคมค่ะเรื่องของความเสี่ยงลมหายใจเศรษฐกิจชุมชนอย่างตลาดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้ที่ฉันชวนคุยกันเรื่องเช็คอินตลาดชุมชนจากหลายพื้นที่แต่เบื้องต้นคุณผู้ชมคะถ้าจะไปตลาดเนี่ยถุงผ้าต้องมานะคะเราไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะและที่สำคัญถ้าจะไปแบบปลอดภัยคุณผู้ชมต้องควักนี่มาค่ะหน้ากากอนามัยนะคะสวมเข้าไปปั๊บเนี่ยค่ะใส่เข้าไปในตลาดนะคะคุณผู้ชมแล้วมีแบบนี้อย่างเดียวไม่พอคุณผู้ชมต้องฉีดนี่ค่ะเจลแอลกอฮอล์นะคะยันฉีดไปก่อนนี่ค่ะล้างมือบ่อยๆช่วยได้ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการเบื้องต้นที่คุณผู้ชมสามารถป้องกันตัวเองจากโควิด-19ในตลาดและถ้าไม่มีแบบนี้ไปในทุกตลาดเขาไม่ให้เข้านะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปักหมุดรายงานจากนักข่าวพลเมืองหลายจุดด้วยกันถึงมาตรการป้องกันความเสี่ยงของชาวบ้านค่ะถ้ามีอุปกรณ์เหล่านี้ไปได้แต่ตลาดเองก็ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกันนะคะแล้วหลายจุดพบว่ายอดขายในช่วงระยะเวลานี้ลดลงค่ะลองดูภาพที่ปักหมุดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะคุณผู้ชมจุดหนึ่งก็คือที่ลำปางค่ะภาพที่ลำปางมีการปักหมุดภาพนี้จั่วหัวมาบอกโควิดเป็นเหตุสังเกตได้กาดออมสินลำปางยอดขายลดลงรายงานหมุดนี้โดยคุณอนุพงษ์ตาจินะนะคะระบุว่าจุดนี้ค่ะที่กาดหรือว่าตลาดในพื้นที่จังหวัดลำปางนะคะกาดออมสินหรือว่าตลาดหลักเมืองเป็นตลาดสดที่อยู่ใจกลางเมืองลำปางเลยค่ะพบว่ามีคนจับจ่ายซื้อของเบาบางลงพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าช่วงนี้ขายไม่ค่อยจะดีคนที่มาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำค่ะและที่สำคัญคือสินค้าที่มาขายเนี่ยหลักๆเขาบอกว่าที่ขายได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเป็นพวกอาหารสดนะคะแต่ทีนี้หลังจาก5มกราคมที่ผ่านมาลำปางมีผู้ติดเชื้อแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็พากันปรับตัวสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ด้วยในการติดตั้งในจุดต่างๆและนอกจากนี้ค่ะเวลาเข้าออกจากตลาดเขาบอกว่าก็จำเป็นที่จะต้องมีการล้างมือกันบ่อยๆด้วยจุดนี้เขาบอกบางทีก็เริ่มเห็นภาพของคนเข้าไปกักตุนสินค้ากันบ้างเพราะกังวลกับสถานการณ์ว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะคะจากลำปางไปดูอีกจุดนึงในพื้นที่ภาคอีสานปักหมุดจากศรีสะเกษภาพนี้รายงานโดยคุณวิภาดาฉุนกล้านะคะอาสาคืนถิ่นนักข่าวพลเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะเล่าเรื่องราวจากตลาดสีเขียวราศีสไลยังคงเปิดให้บริการกับผู้บริโภคที่ไปซื้อผักสดและอาหารปลอดภัยมาบริโภคนะคะแต่เขามีมาตรการป้องกันเข้มแม้จะไม่คึกคักเช่นเคยแต่คนส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นลูกค้าประจำแล้วสังเกตว่ามาซื้อของเยอะเหมือนกันนะคะพอไปสอบถามทราบว่าซื้อเอาเผื่อไว้ค่ะกังวลว่าไม่รู้ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอีกภาพนึงที่ศรีสะเกษนะคะมุมนึงคณะกรรมการตลาดค่ะเขาก็เลยมีการหารือกันแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด
จะประกาศให้ผู้บริโภคทราบถึงสถานการณ์ต่างๆผ่านเพจตลาดสีเขียวราศีสไลด์หากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการดังนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ต้องติดตามข้อมูลผ่านเพจ Facebook นะคะอีกสักจุดหนึ่งค่ะปักหมุดรายงานภาพนี้โดยคุณมาลีสุปันตีนะคะเล่าถึงความท้าทายของเกษตรกรรุ่นใหม่คนคืนถิ่นที่กลับบ้านไปปลูกผักภาพนี้ที่ม่วงใหญ่อำเภอโกสงพิสัยที่จังหวัดมหาสารคามนะคะเขาบอกว่าที่นี่ค่ะปลูกผักปลอดภัยไม่ใช่สารเคมีแล้วก่อนหน้านี้ชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้งตลาดนัดสีเขียวที่โรงพยาบาลโกสงพิสัยเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เริ่มมีกลุ่มผู้บริโภคเขาสนใจทีนี้เมื่อมีการระบาดระลอกใหม่ตลาดต้องปิดตัวลงนะคะลดความแออัดของผู้บริโภคในการไปซื้อสินค้าที่โรงพยาบาลขณะนี้มีผลผลิตจำนวนมากเลยค่ะทั้งพืชผักราคาก็เลยต้องปรับลงชาวบ้านเองก็เลยต้องหาช่องทางตลาดใหม่ๆนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยทางกลุ่มเขาจับไม้จับมือกันกับครัวของโรงพยาบาลนำผักจากแปลงส่งตรงไปถึงครัวของโรงพยาบาลเพื่อที่จะปรุงอาหารปลอดภัยให้กับผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ในโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะแม้สถานการณ์โควิด-19 ยังระบาดต่อเนื่องอะนะคะแต่ว่าภาพนึงค่ะคุณผู้ชมชีวิตปากท้องต้องเดินต่อมันหยุดไม่ได้ช่วงนี้ทุกตลาดเขาตั้งกาดสูงค่ะปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้นรักษามาตรฐานให้ตลาดเปิดได้สำหรับคนในชุมชนเนี่ยตลาดเป็นองค์ประกอบสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะแต่มุมนึงพอตลาดบางจุดปิดพ่อค้าแม่ค้าก็ปรับตัวหันมาทำออนไลน์ขยายยอดขายกันอีกครั้งนึงลองติดตามภาพเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองคุณอนุพงษ์ตาจินะค่ะก็ต้องขอรณรงค์ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าตลอดจนผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้านะครับเนาะสวมใส่หน้าตาอนามัยเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับที่ทุกๆการที่เฮาไปจะมีเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์วัดไข้จากสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ระลอก2ที่ส่งผลกระทบแล้วก็ขยายวงกว้างตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาและจำนวนผู้ติดเชื้อนับวันจะจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ภาครัฐได้ออกมาตรการรวมถึงการใช้พรกฉุกเฉินรวมถึงข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดออกมาแหมหนักร้านก้าสถานที่ถูกสั่งปิดบางส่วนรวมถึงการซึ่งผู้ค้าหลายรายไม่สามารถเปิดขายได้เต็มรูปแบบเหมือนเดิมเช่นพื้นที่ตีจังหวัดลำปางจากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ภายในจังหวัดยกระดับมาตรการป้องกันเข้มข้นมากขึ้นมีผลกระทบก็เพราะพวกก้ามาก้ากะหากินกับตลาดเนาะแล้วเขาไปหากินในยังครับมันเป็นวิธีของชาวบ้านที่ต้องมาจ่ายตลาดกันเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยก็ต้องมีมาตรการที่ป้องกันครับก็มีมาตรการป้องกันครับเขาก็กินทุกวันเนาะถ้ามันมีการกินมันก็ต้องมีการมาตลาดเนาะถ้าตลาดปลอดโปร่งดีมันก็น่าจะระบายเชื้อได้อยู่แล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็ปิดแมสกันมาเนาะคนเข้าตลาดก็ปิดแมสกันหมดนะการจับจ่ายในแต่ละวันเนี่ยก็พึ่งหาตลาดเป็นหลักนะครับผมการจับจ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันในครอบครัวนะครับก็การกินกันอยู่ก็ต้องตีตลาดเท่านั้นนะครับผมบ่เพียงแต่การปรับตัวยกการเพื่อสูงขึ้นทั้งผู้ค้าผู้ขายต่ออันนะครับการปรับจ่องต่างการกล้าขายก็เป็นแฮมต่างเลือกหนึ่งที่คนกล้าขายจะต้องเตรียมการหากสถานการณ์นี้บ่ดีขึ้นอย่างติคิดไว้ในช่วงนี้ทางชุมชนบ่สามารถนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปจำหน่ายตามที่ถนนสายวัฒนธรรมได้เขาก็จะมีเพจของชุมชนคือกันมัวท่าบ่อโอและกับเพศชุมชนตาบ่อโอมีสินค้าขายท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องแห่งเมินและผลกระทบต่างเศรษฐกิจและสังคมโจทย์สำคัญคือการร่วมมือกันฟื้นการในชุมชนเพื่อกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยเพื่อให้สามารถฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกลับฟื้นคืนมาหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนแห่งครั้งความแบบชัดเจนอย่างต่างๆเนี่ยมันทำให้เขามองภาพยากมากเลยว่ามันจะไปโจมตีตรงไหนเขาก็ใช้วิธีขอความร่วมมือกันและกันแล้วก็ลูกค้าเขาก็น่าฮักเจ้าเปิ่นก็ยังมาช่วยอุดหนุนเขาอยู่นาทีนี้กาดหลาดหรือตลาดใกล้บ้านคุณผู้ชมเป็นแบบไหนนะคะลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS นะคะแต่ว่าจุดนึงที่มีการรายงานภาพเข้ามาก็คือที่มหาสารคามค่ะ
เครือข่ายเกษตรกรเขามีการรวมกลุ่มกันเปิดตลาดนัดสีเขียวมานานกว่า16ปีแล้วนะคะปัจจุบันที่นั่นเป็นแหล่งรายได้ของเกษตรกรที่เขาจะนำเอาพืชผักอินทรีย์อาหารพื้นบ้านอีสานจากสมาชิกกว่า100คนไปขายสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นค่ะที่นั่นต้องยกระดับมาตรการคัดกรองความเสี่ยงแล้วก็ดูแลกันเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มาใช้บริการได้กินอาหารปลอดภัยและไกลจากโควิด-19 ค่ะเชือกสีแดงที่ขึงรอบพื้นที่ตลาดนัดสีเขียวบริเวณลานกลางแจ้งสวนศรีสวัสดิ์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเว้นระยะแผงผู้ค้าให้ห่างกัน50เซนติเมตรเข้าออกตลาดตามจุดที่กำหนดเพื่อให้สะดวกต่อการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายจากนั้นอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ค้าในตลาดที่ประจำจุดทางเข้าจะติดสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์ให้ผู้มาใช้บริการค่ะคือวิธีการคัดกรองของเฮาในเรื่องของโควิดเนาะตอนนี้เฮาแน่นหนักนะครับคือทุกคนหนึ่งละที่มาตลาดตัวนี้ต้องสวมแมสหรือหน้ากากนะครับถ้าบ่สวมเฮาบ่ให้เข้ามาเลยเพราะว่าเฮาสิมีเชือกนะครับเป็นเขตแล้วก็มีประตูเข้าออกนะครับชัดเจนเนาะก็มีเจ้าหน้าที่เฮาประจําอยู่ที่จุดคัดกรองนะครับแล้วก็ตลาดตรงนี้นี่นะครับถ้าผู้มาใส่บริการเฮาบ่สวมแมสเฮามีข้อตกลงกันว่าสิบ่ขายของให้นะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ขายทั้งผู้บริโภคนั่นแหละเนาะเป็นการเซฟนะครับเป็นการป้องกันอีกแนวทางนึงแม้จังหวัดมหาสารคามจะเป็นพื้นที่สีเหลืองระดับสถานการณ์เฝ้าระวังสูงไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อแต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาเลือกซื้ออาหารพื้นบ้านและอาหารอินทรีย์ในตลาดสีเขียวแห่งนี้ที่ผลผลิตทั้งหมดมาจากเครือข่ายเกษตรกรการร่วมมือปฏิบัติตามอย่างใส่ใจและกำกับดูแลกันจึงเป็นความร่วมมือในการรักษาพื้นที่รายได้และพื้นที่แบ่งปันอาหารของทุกคนแม้จะมีเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งอันแรกก็คือใกล้บ้านเดินมาก็ถึงแล้วก็ของถูกเป็นของชาวบ้านชาวบ้านปลูกเองก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านให้เขามีรายได้ด้วยเราก็ป้องกันตามปกตินี่แหละแล้วเขาก็จะมีความปลอดภัยเพราะจะมีอะไรล่ะเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยแล้วก็มีแอลกอฮอล์มีเจลล้างมือให้ก็ปลอดภัยดีนะคะ16ปีที่เฮ็ดนำกันมากนี่คือสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็มาตรการในการกำกับควบคุมที่ต้องสวมแมสต้องเช็คอุณหภูมิการเข้าออกเฮาดำเนินการมาตั้งแต่โควิดรอบที่แล้วช่วงที่โควิดซาอยู่ตลาดนี่ก็ยังดำเนินการในการกำกับควบคุมอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะครับส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าผู้บริโภคมั่นใจในกระบวนการหลักการกำกับทีมข่าวพลเมืองรายงานโควิดมาจะเห็นว่าตลาดปรับตัวชุมชนก็ปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิหน้ากากเจลแอลกอฮอล์อันนี้มันเป็นของพื้นฐานที่ต้องมีออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่มาควบคู่กับสถานการณ์โควิด-19 แต่คุณผู้ชมคะเรื่องของตลาด delivery ส่งตรงของสดของแห้งถึงบ้านหรือว่าในรูปแบบรถพุ่มพวงเรื่องนี้ก็ถูกจัดการในหลายพื้นที่สำหรับการระบาดในระลอกแรกนะคะถ้าวันนี้เราจะชวนคุยกันถึงความคืบหน้าเราต้องมองถึงพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าจุดนั้นในการระบาดของโควิดเมื่อปีที่แล้วช่วงต้นๆเขามีโครงการชะอวดไม่ทิ้งกันมีรถพุ่มพวงค่ะไปส่งอาหารลดการเดินทางของผู้คนนะคะวันนี้จะชวนคุยถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้ยังรับมือแบบนี้อยู่ไหมคุยกันกับครูเลี่ยมวัชระเกตชูค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีไทยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครูเลี่ยมอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครูเลี่ยมครับผมครูเลี่ยมคะถึงตอนนี้รถ delivery ที่ลักษณะเหมือนรถพุ่มพวงเนี่ยนะคะครูเลี่ยมยังคงใช้อยู่ไหมสำหรับการระบาดของโควิดระลอกใหม่แล้วตอนนี้ที่ชะอวดรับมือกับรอบนี้ยังไงบ้างคะครับตอนนี้ที่ชะอวดเนี่ยมันมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะก็จากที่เคยเป็นรถพุ่มพวงที่มีอยู่รายเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนที่มาร่วมกิจกรรมกันครั้งก่อนนี้เขาพัฒนาเป็นรถพุ่มพวงมากขึ้นนะครับก็มีส่งอาหารถึงบ้านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พัฒนาปรับตัวขึ้นมาก็คือเรื่องของการปลูกผัก
ทานเองใช้เองในบ้านนะครับอันนี้ก็มีโรงพยาบาลชะอวดเป็นตัวแกนนำที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์มาบริโภคกันในชุมชนนะครับค่ะนะครับแปลว่าที่ชะอวดตอนนี้ใช้ช่วงวิกฤตทั้งเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มาสร้างโมเดลเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนถูกต้องไหมคะคุณเลี่ยมใช่ครับก็ตอนแรกมันเราก็ทำกันเป็นเครือข่ายนะครับก็มีหลายเรื่องทั้งเรื่องของอาหารที่เป็นที่ทั้งปลูกผักอินทรีย์เลี้ยงสัตว์เพื่อจะเป็นความมั่นคงสร้างความมั่นคงอาหารให้กับชุมชนนะครับแล้วก็ส่วนในช่วงที่มีน้ำท่วมเราก็ได้อานิสงส์ที่เราปลูกผักปลูกอะไรได้ช่วยเหลือกันด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ตอนช่วงโควิดก็คนที่เคยทำอาหารส่งชาวบ้านอยู่ก็เริ่มที่จะทำเต็มตัวมากขึ้นนะครับค่ะครูเรียมคะก่อนหน้านี้ชะอวดนครศรีธรรมราชก็เจอน้ำท่วมรอบล่าสุดเหมือนกันนะคะทีนี้สถานการณ์น้ำท่วมมาบวกกับโควิดระลอกใหม่มันมีผลต่อเรื่องของอาหารเรื่องของการกระจายสินค้าไหมคะก็มีผลอยู่พอสมควรนะครับคือตอนนี้มันก็ฝนยังตกอยู่ก็ฝนยังตกหนักอยู่แต่ว่าเรื่องความต้องการด้านอาหารเนี่ยมีอยู่ทุกวันใช่ไหมครับมีอยู่ทุกวันแต่ว่าส่วนรถที่มีรถพุ่มพวงเนี่ยก็มีอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คนที่ไม่ได้ไปไหนก็ใช้ผักปลูกที่ปลูกไว้เมื่อช่วงโควิดปีที่แล้วนะครับในการดูแลครอบครัวค่ะแล้วการปรับตัวแบบนี้มันยากไหมคะสำหรับชาวบ้านคนในชุมชนอาจจะลดพื้นที่ตลาดลงเปลี่ยนรูปแบบตลาดเป็นการออนไลน์ delivery กันมากขึ้นแบบนี้มันยากสำหรับชุมชนไหมคะแล้วมันมีผลดีกับชุมชนยังไงคะคือมันยากไหมก็มันเหมาะสำหรับช่วงนี้นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่บ้านที่มีคนรุ่นใหม่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มันเหมือนกับมันต้องปรับตัวอยู่ให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงซับซ้อนกันอย่างนี้มันทั้งเรื่องของฝนเรื่องโควิดมันก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ดูแลกันก็ค่อนข้างลำบากนะครับค่ะลำบากมากเอาละค่ะขอบคุณคุณครูเลี่ยมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านเดินหน้าเรื่องของการขับเคลื่อนตลาดเคลื่อนที่แล้วก็สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งกับที่ชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณครูเลี่ยมค่ะผู้ชมคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะจะบอกว่าเขาก็ไม่ได้ทำกันอย่างง่ายๆแหละค่ะจะรวมตัวเป็นเครือข่ายแบบนี้จำเป็นต้องทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญการรวมตัวเพื่อหาทางออกให้ชุมชนมันเป็นโจทย์หนึ่งเพราะทางออกที่ว่ามันจะตอบโจทย์ชุมชนเพราะทางออกในช่วงนี้มันคงไม่ใช่การปิดและปิดตลาดนะคะชั่วโมงนี้หลายคนตั้งคำถามถึงเรื่องการปิดตลาดกันมากค่ะเพราะว่าปิดตลาดมันหมายถึงการปิดปากท้องปิดเงินในกระเป๋าของคนในชุมชนไปด้วยนะคะคุณผู้ชมปิดตลาดแต่เปิดห้างนี่เป็นสิ่งที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นวันนี้เราจะคุยกันถึงคุณูปการหรือว่าฟังก์ชันของตลาดต่อสังคมไทยค่ะคุยกันกับดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดนะคะท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ถึงการยืนยันความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดให้ชุมชนวันนี้อาจารย์เดชรัตน์ออนไลน์คุยกับเราในรายการค่ะอาจารย์คะทีนี้พอพูดถึงการระบาดระลอกใหม่ระลอกนี้ค่ะอาจารย์แน่นอนมันปฏิเสธไม่ได้ว่าคลัสเตอร์ที่กลุ่มก้อนคนติดเยอะคือตลาดกลางกรุงที่โผล่มารอบนี้เนี่ยนะคะตลาดก็เลยกลายเป็นโจทย์ของคนทั้งสังคมไทยแล้วก็ถูกจับจ้องเลยแล้วหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ารอบนี้ตลาดกลายเป็นจำเลยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะครับคือผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ให้ไปถึงต้นเหตุที่แท้จริงนะครับจริงๆตลาดเนี่ยไม่ใช่ในเชิงกายภาพเนี่ยไม่ใช่เป็นแหล่งของการแพร่เชื้อเพียงแต่ว่าเราไปพบผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยผู้ท่านแรกเนี่ยมาจากตลาดก็คือไปซื้อของที่ตลาดหรือไปทำกิจการที่ตลาดแล้วตอนหลังเราก็เลยไปตรวจเชิงรุกซึ่งจริงๆการตรวจเชิงคัดกรองเชิงรุกเนี่ยทำให้ทราบว่าต้นเหตุที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ตัวตลาดเนาะแต่เป็นตัวที่พักของพี่น้องแรงงานนะครับที่อยู่กันใกล้ชิดมากที่ผมตอบแบบนี้เพราะว่าพออยู่กันแออัดมากเนี่ยเราจะพบว่าในห้องที่ติดเนี่ยครับหรือในตึกที่ติดเนี่ยที่มาอยู่ตลาดกุ้งก็ติดเชื้อเหมือนกันที่ไปอยู่โรงงานก็ติดเชื้อเหมือนกันเพราะฉะนั้น
จุดที่มันเป็นตัวต้นตอของการติดเนี่ยไม่ใช่ตัวตลาดนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นสภาพแวดล้อมในการพักอาศัยของพี่น้องแรงงานที่ไม่ดีพอครับคราวนี้ปิดตลาดแล้วมันคือปิดอะไรบ้างมันก็ปิด4อย่างนะครับ1ก็คือปิดตัวการพื้นที่การซื้อการขายซึ่งไอ้พื้นที่การซื้อการขายเนี่ยมันมีความสำคัญสำหรับคนซื้อก็คือการได้มาซึ่งสินค้าบริการซึ่งมันก็ถ้าพูดกันก็ผู้คนซื้ออาจจะเปลี่ยนไปซื้อจุดอื่นได้แต่สำหรับคนขายเนี่ยก็คือการขายก็คือการที่มันจะมีแหล่งรายได้ของตัวเองสำหรับคนขายเนี่ยตอนนี้สถานการณ์นี้ยากกว่าคนซื้อที่จะเปลี่ยนไปขายที่จุดอื่นตลาดไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะในทางเศรษฐกิจนะครับตลาดยังทำหน้าที่ในเชิงสังคมด้วยก็คือการที่ได้มีโอกาสพูดคุยดูซิว่าใครมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลืออะไรกันนะครับจะพบว่าที่ตลาดเนี่ยเป็นแหล่งของข้อมูลลักษณะแบบนี้มากเลยนะครับอันที่สามก็คือเป็นแหล่งของข้อมูลซึ่งอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของความช่วยเหลืออย่างเดียวแต่มาตรการนะครับใครจะดูแลยังไงตลาดเนี่ยสามารถที่จะเป็นแหล่งที่จะให้ข้อมูลได้เมื่อตลาดปิดก็แปลว่าข้อมูลก็อาจจะรับรู้ได้จำกัดมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือเป็นแหล่งของไอเดียสร้างสรรค์นะครับซึ่งก็รวมถึงไอเดียที่จะมาช่วยกันในการดูแลคุ้มครองสุขภาพนะครับไม่ให้ติดเชื้อด้วยการปิดตลาดมันก็เลยการปิดช่องทางต่างๆเหล่านี้ไปค่ะคนก็พูดกันเยอะค่ะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันมีบางจุดปิดตลาดสดแต่ว่าไม่ปิดห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะคะคนก็เริ่มเปรียบเทียบเพราะว่ามุมนึงเนี่ยอาจารย์ต้องยอมรับว่าตลาดนะคะเราเห็นภาพที่คนสแกนคนที่ตรวจวัดอุณหภูมิก็เป็นคนใกล้ชิดกับคนในชุมชนคือมันเหมือนมีแหล่งข้อมูลอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆอะค่ะทีนี้รอบนี้พอมันเกิดการเปรียบเทียบลักษณะนี้อาจารย์ว่ากระแสตรงนี้มันกำลังบอกอะไรคะอาจารย์ครับก็คือจริงๆแล้วไอ้การติดครับมันจะมีอยู่2ประเด็นที่เราจะต้องคุยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องกายภาพเนาะซึ่งถ้าเรามองในแง่กายภาพเนี่ยตลาดเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าในห้างสรรพสินค้าเพราะว่ามันไม่ได้มีสภาพปิดนะครับแล้วก็คนก็จะไม่หนาแน่นจริงในห้างสรรพสินค้าก็จะมีความหนาแน่นโดยเฉพาะบางจุดเช่นทางเข้าทางขึ้นบันไดเลื่อนทางขึ้นลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่กายภาพเนี่ยตลาดเนี่ยไม่ปลอดภัยกว่าห้างสรรพสินค้าแน่ๆแต่ว่าไอ้ส่วนอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราคุยกันถึงในตอนต้นว่าบางครั้งเนี่ยครับคนในตลาดเนี่ยอาจจะติดเชื้อไปแล้วอย่างเช่นตลาดกุ้งเนี่ยเมื่อคนในตลาดติดเชื้อในกรณีเช่นนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการปิดไว้ก่อนนะครับแต่ไม่ได้ปิดเพราะปิดตลาดเนาะไม่ใช่ปิดเพราะพื้นปัญหาทางกายภาพแต่ปิดเพราะว่าเราก็จะต้องไปตรวจคัดกรองผู้คนในเชิงรุกถ้ามีการจำเป็นที่จะต้องปิดเช่นพบในกรณีเดียวนะครับก็คือพบผู้ป่วยจำนวนมากที่ทำการค้าขายหรือเข้าไปซื้อของในตลาดเป็นประจำจำนวนหนึ่งนะครับเราก็อาจจะต้องปิดแต่สิ่งที่ตามต่อมาก็คือปิดแล้วก็ต้องตรวจคัดกรองเชิงรุกครับเพราะโจทย์มันไม่ได้อยู่ที่ตลาดแล้วโจทย์มันอยู่ที่คนเพราะงั้นเราก็จำเป็นจะต้องไปหาคนที่ติดเชื้อนะครับเพื่อที่จะช่วยเขาในการรักษาแล้วก็ขณะเดียวกันป้องกันไม่ให้เขาแพร่เชื้อต่อไปผมคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจคาดเคลื่อนครับผมขอย้ำนะฮะปัญหาในเชิงกายภาพเนี่ยตลาดเนี่ยไม่ได้มีปัญหาสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือมีคนที่ติดเชื้อซึ่งเข้าไปทำงานในตลาดในภาพใหญ่ถ้าเผื่อเราจะพูดถึงเรื่องการเช็คอินตลาดทำยังไงให้ปลอดภัยแต่ต้องมีส่วนร่วมจากทุกคนไม่ใช่เฉพาะชุมชนนะคะหน่วยงานรัฐเองหรือว่าสาธารณสุขในพื้นที่เองต้องเข้ามามีบทบาทอย่างไรมันจะรวมกันยังไงจัดการอย่างไรให้เกิดการมีส่วนร่วมและปลอดภัยจากโรคค่ะครับผมคิดว่าสิ่งสามสิ่งที่เราทำได้ดีอยู่แล้วนะครับหนึ่งก็คือการที่เราสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยครับผมว่าตลาดแม้ว่าทั้งในชุมชนก็ทำได้เป็นอย่างดี2ก็คือเรื่องการเช็คอินเนี่ยผมคิดว่าทำได้ดี3ก็คือข้อมูลที่นอกเหนือจากการเช็คอินกับเขาใครไปไหนมาไหนใครกลับมาจากไหนเนี่ยในชุมชนเนี่ยรู้กันหมดนะครับ3สิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันกับในเมืองใหญ่ในกรุงเทพมหานครผมคิดว่าในชุมชนทำได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ในทุกที่นะทั้งชุมชนแล้วก็ในเมืองเนี่ยอาจจะยังมีข้อที่เราจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมก็คือการสัมผัสเชื้อจากการหยิบจับของนะครับครับผมคิดว่าตรงนี้ยังเป็นจุดอ่อนของเราอยู่แล้วก็ด้วยวิธีการซื้อของเราเนี่ยเราใช้ประสาทสัมผัสทางมือเยอะใช้ตาอย่างเดียวไม่พอเราต้องจับด้วยความสดอะไรบางอย่างเราต้องสัมผัสมันก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดที่ถ้ามีคนติดเชื้อไปสัมผัสแล้วก็มันก็จะไปมีอีกคนนึงมาสัมผัสด้วยก็อาจจะทำให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆได้ผมเคยไปที่หนึ่งที่นครปฐมนะครับผมชอบมากเขาก็จะแบบว่าให้เรายืนดูใกล้เลยเนาะแล้วก็มีคนหยิบให้ด้วยแต่ว่าเราหยิบเองไม่ได้นะครับเรามันจะมีเชือกกั้นอยู่
ขาก็จะหยิบให้ดูว่าเราจะเอามะเขืออันนี้ไหมเราจะเอาผักไออันนี้ไหมหัวนี้ไหมอะไรเงี้ยครับเราก็เลือกได้อันนี้คือตัวอย่างที่เราจะต้องพยายามลดการสัมผัสลักษณะนี้หรือไม่งั้นถ้าไม่ใช้วิธีแบบว่ามีคนหยิบให้ก็อาจจะใช้วิธีสวมถุงมือครับหยิบเสร็จแล้วก็ทิ้งถุงมือแต่ถ้ากังวลว่าไอการสวมแล้วก็ทิ้งถุงมือเนี่ยจะเป็นขยะมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีว่าใครออกจากร้านไหนต้องล้างแอลกอฮอล์เลยอยากจะย้ำว่าจริงๆอย่าไปกังวลที่จะต้องรีบปิดตลาดเกินไปนะครับโดยในเชิงกายภาพตลาดนี้มีความเสี่ยงน้อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือถ้ามีคนติดนะครับแบบนั้นเนี่ยเราก็จะจำเป็นจะต้องปิดแต่ปิดเพื่อคัดกรองเชิงรุกในขณะเดียวกันนอกเหนือจากหน้ากากอนามัยผมคิดว่าการป้องกันไอ้ประเด็นเรื่องการสัมผัสก็เป็นเรื่องสำคัญมากครับท่อนท้ายที่อาจารย์ฝากไว้น่าสนใจนะคะในเชิงกายภาพตลาดมีความเสี่ยงน้อยดังนั้นฟังแบบนี้ถ้าจังหวัดไหนจะออกประกาศปิดตลาดระดับชุมชนปิดพื้นที่เศรษฐกิจและปากท้องของชุมชนอันนี้อาจจะต้องคิดกันให้เยอะค่ะคุณผู้ชมในแต่ละจุดสามารถปักหมุดรายงานเพิ่มเติมเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS ทั้งเรื่องดีเรื่องเดือดร้อนนะคะคุยกันมาได้อีก1ช่องทางนะคะทั้ง Facebook Live แล้วก็ปักหมุดผ่านทางแอปพลิเคชัน Sea Size ค่ะทั้งหมดคือรายการนักข่าวพลเมือง Sea Size วันนี้นะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะWe'll be right back.